ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกชื่นชมกำลังพลกรมการทหารสื่อสารที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานวันสถาปนากรมสื่อสารทหารบกครบรอบ92ปีพร้อมวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินบิดาทหารสื่อสารโดยมีพลโทสุชาติผ่องพุทธเจ้ากรมการทหารสื่อสารให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าขอชื่นชมกำลังพลที่ใช้ความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสนับสนุนการทำงานของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสถานการณ์ด้านความมั่นคงของชาติพร้อมทั้งขอให้กำลังพลทุกคนตั้งใจทุ่มเทและเป็นกำลังหลักให้แก่ประเทศชาติและบ้านเมืองต่อไปค่ะ